เครื่องดื่มตาช้างร่วมกับโอสถสภาส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์รักโรแมนติกต้อนรับปี2557กับเรื่อง Until Now กาลครั้งหนึ่งจนวันนี้ของพ่วงกับพดุงสมาจารย์ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเป็นจำนวนมากทำเอาหน้าพารากอนซีนิเพล็กซ์เล็กไปกับตาเลยแหละครับก่อนเริ่มงานได้มีการโชว์ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์จาก2นักร้องชื่อดังนนทนนจำเริญและอู๋ธนทรปาลกวงณอยุธยากับเพลงยิ้มแค่รอยยิ้มในช่วงแถลงข่าวทีมงานภาพยนตร์เขาจัดเต็มด้วยการขนทัพนักแสดงมากันทุกคนนำทีมโดยเป้อารักษ์อมรสุภสิรินิกแน็กอธิสาพัฒน์วงเงินยวงนิกภาวิตทรัพย์รุ่งโรจน์แม็กกี้อาภาภาวิไลและนักแสดงสมทบกันอีกครับข้างคาแรคเตอร์ของผมเองก็รับบทเป็นต้นนะครับเป็นผู้ชายที่ติดยึดติดกับความรักในสมัยเด็กและความรักครั้งใหม่ก็มีเข้ามาซึ่งเป็นความรักที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นรักที่เขาน่าจะมีความสุขกับมันแต่ว่าผมคิดว่าเขาจะเลือกอะไรบางทีคนเรามันก็เลือกตามเหตุผลไม่ได้ต้องเลือกตามหัวใจเรื่องนี้นะคะแม็กกี้รับบทเป็นตาลก็จะเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับว่าศรัทธาในรักมากความรักแรงมากค่ะก็รักกับต้นนะคะก็เหมือนกับว่าสิ่งเดียวที่ผู้หญิงต้องการก็คือความรักแล้วก็สัญญาใจก็คือว่าการแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะและนี้ครับรับบทเป็นต้นครับก็รับเป็นพี่เป้อารักษ์ช่วงวัยรุ่นครับก็ได้มาเล่นกับนิกแน็กครับนักแสดงหน้าใหม่ก็สุดยอดครับนิกแน็กนะคะก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะยังไงก็เป็นที่มากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานมากๆกูรู้ว่าในใจกูยังมีเรื่องแก้วอยู่ถ้ากูไม่เคลียร์เรื่องแก้วมึงมีหน้าไปแต่งงานกับตาสัญญากูอย่างดิถ้าภายใน3วันมึงตามหาแก้วไม่เจอตัดใจซะสรุปพี่ต้องรักตาหรือเปล่าคะตอนนี้พี่กลับมาอยู่กับตานี่แล้วไงตาไม่เคยรู้สึกเลยว่าพี่ต้นอยู่ตรงนี้ถ้าถามว่าประเด็นหรือสิ่งที่อยากจะบอกเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของความรักแหละครับคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะเคยมีรักที่เขาไม่สามารถที่จะบอกได้แต่พอมาในหนังเนี่ยตัวละครเนี่ยก็กล้าที่จะทำตามหัวใจก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราลดข้อจำกัดของสมองลงอย่าไปคิดเยอะแล้วลองปล่อยให้หัวใจมันตอบทุกๆอย่างอะไรเงี้ยเราอาจจะเข้าใจตัวละครว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะทำแบบนี้ครับผมก็อยากให้ลองคนดูลองดูแล้วลองเปิดใจดูภาพยนตร์จะเข้าฉายในวันที่30มกราคมนี้อย่าพลาดที่จะพาคนที่คุณรักไปชมกันนะครับติดตามกิจกรรมร่วมลุ้นบัตรชมภาพยนตร์ Until Now กันละครั้งหนึ่งจนวันนี้แบบฟรีๆได้ที่ www.facebook.com/changwater อย่าพลาดกันนะครับว่าถ้าเราเรียนจบกันไปอ่ะต้นจะยังคิดถึงแก้วอยู่ไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะต้นก็จะอยู่ข้างๆแก้วตลอดไปต้นแก้วตลอดไป